จะผ่านกับวิธีการตรวจคนเข้าเมืองนะครับการตรวจสอบสิทธิ์การคัดกรองโรครวมไปถึงนะครับเรื่องของการส่งกลับภูมิลำเนานะครับโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับตามเยียวยาครับรวมไปถึงเรื่องของการไกล่เกลี่ยหนี้สินนะครับคุยให้กำลังใจครับเดี๋ยวพี่ๆไปอยู่ตรงจุดบริเวณในอาคารเลยครับการไปรับคนไทยในเที่ยวบินที่3ของกองทัพอากาศนะครับก็คือเที่ยวบินRoyal Thai Air Force 229นะครับที่ไปรับเมื่อวานนี้นะครับก็กลับมาถึงโดยเรียบร้อยปลอดภัยนะครับเราสามารถรับผู้โดยสารคนไทยกลับมาได้ทั้งหมด139คนนะครับตามแผนที่ทางกระทรวงต่างประเทศประสานมาเนี่ยตามแผนคือ140คนนะครับแต่มีอยู่1คนที่โนโชนะครับก็เลยไม่ได้รับกลับมาครับใน139คนก็ตอนนี้ก็อยู่ที่สนามบินดอนเมืองแห่งนี้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็คือ136คนเนี่ยแข็งแรงดีนะครับมีอยู่3คนที่มีอาการไม่สบายนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่บนเครื่องอยู่ทั้ง3คนนะครับคนแรกเนี่ยก็จะมีอาการหนักพอสมควรคือติดเชื้อแล้วก็ข้อเท้าบวมเข่าบวมนะฮะเดินไม่ได้ก็เดี๋ยวรอลิฟต์รับส่งลงมาอีกคนนึงมีไข้นิดหน่อยนะครับเราตรวจโควิดแล้วก็เป็นเนกาทีฟนะครับแล้วก็มีน้องผู้หญิงอีกคนนึงที่น้องเขาเล่าว่าเขาวิ่งหลบกระสุนแล้วก็ล้มนะครับแล้วก็เข่าเจ็บก็เลยเดินกระโปกกระเพลกเดี๋ยวเราก็จะมีทีมงานไปช่วยน้องลงมาจะได้ไม่เจ็บมากไปกว่าเดิมนะครับก็ภารกิจเรียบร้อยครับไม่มีปัญหาอะไรครับ